จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจานบิน UFO มาโผล่ในขบวนเทียนพรรษาหลายคนเห็นแล้วตกตะลึงถ้าไม่เชื่อต้องไปพิสูจน์ด้วยภาพนี้ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเลยนะคะเมื่อจานบิน UFO กำลังหมุนติ้วติ้วติ้วพร้อมเทคนิคแสงสีเสียงแบบจัดเต็มค่ะเพื่อเตรียมรอโชว์ในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนครราชสีมาภายใต้ชื่องานแสงเทียนแห่งศรัทธาแห่เทียนพรรษาเมืองโคราชนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างความแตกต่างให้กับขบวนเทียนพรรษาของวัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองโคราชให้แปลกล้ำไม่ซ้ำกับวัดไหนแน่นอนนะคะทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วที่มาที่ไปของแนวคิดจานบิน UFO มาโผล่ร่วมขบวนเทียนพรรษาโคราชในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราให้นายณรงศักดิ์เวลากลางอายุ51ปีเป็นลูกศิษย์ของวัดม่วงเป็นผู้เฉลยกันค่ะUFO นี่เป็นไอเดียของท่านหลวงพ่อพระครูสังฆพิพัฒน์นะครับท่านอยากให้มีสีสันเพิ่มขึ้นมาว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าวกระแส UFO เยอะกำลังมันเป็นที่ติดตามของทางโซเชียลแล้วก็ทางของผู้คนมากมายนะครับท่านก็อยากให้บางสิ่งบางอย่างเรามองไม่เห็นนะเราอาจจะอยู่ร่วมกับคนอีกมิตินึงใช่ไหมฮะอยู่ร่วมกับอีกคนอีกโลกนี้ไม่ได้มีเราแค่โลกดาวดวงเดียวก็ได้ใช่ไหมครับท่านก็อยากโชว์ตรงนี้แล้วมีกระแสมาแรงด้วยนะครับนอกจากนี้พระครูสังคีพัฒน์เจ้าอาวาสวัดม่วงนะคะยังได้จำลองภาพในนรกขึ้นมาบนพื้นดินด้วยคุณผู้ชมเพื่อให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงการกระทำกรรมชั่วทั้งปวงว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปจะต้องไปชดใช้กรรมในกระทะทองแดงหรือไม่ก็ไปปีนต้นงิ้วแล้วมียมบาลใช้หอกคอยทิ่มแทงทั้งยังจำลองเปรตขึ้นมาร่วมในขบวนเทียนพรรษานะคะเพื่อเตือนสติให้ประชาชนพึงกระทำแต่กรรมดีละเว้นกรรมชั่วและดำรงตนอยู่ในศีลธรรมค่ะปีนี้นับว่าเป็นปีแรกนะคะที่วัดม่วงโคราชแห่งนี้ส่งขบวนเทียนเข้าร่วมประกวดทำให้ชาวบ้านต่างตั้งใจทำทุกขั้นตอนโดยทางวัดเตรียมรถมาร่วมในขบวนแห่8คันด้วยกันหากใครสนใจก็ไปชมความวิจิตรงดงามของขบวนเทียนพรรษาที่วัดม่วงได้นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองโคราชนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ